บายดีทุกคนมื้อนี้มาพบกับเฮาอีกแล้วเนาะว่าที่ชาวครูรัสเซียมื้อนี้เฮาจะพามาทดลองเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของแสงซึ่งจุดประสงค์ในการทดลองของเฮาแม่นเพื่อศึกษาการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเพียงแก้วหน้าขนานซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองของเฮามีคือยาค่ะเพียงแก้วที่มีช่องหน้าขนานกันบิ๊กหรือว่าช่องบ่ได้บรรทัดแทบมุมบรรทัดซื้อและที่สำคัญที่คาดบ่ได้ในการทดลองครั้งนี้คือปอแสงในนี้เนาะเฮาจะใช้เลเซอร์และวิธีการในการทดลองที่เป็นแนวใดนั้นเฮาไปติดตามพร้อมๆกันเลยเฮาเริ่มต้นโดยการเอาซอคิดออมแผ่นแก้วจากนั้นนำบรรทัดแทกมุมมาแทกมุมซากและมุมที่ต้องการใส่แสงคือมุม35องศาและนำบรรทัดซื้อมาคีดเป็นมุมซากและมุม35องศาเฮาจะใส่แสงเอาแก้วมาวางใส่และใส่แสงตามมุม35องศาเฮาจะเห็นแสงเคลื่อนที่ไปในแก้วและพ่นออกไปและหมายจุดที่แสงพ่นจากนั้นคิดเฮาสังเกตเห็นว่าธรรมชาติของแสงผ่านเพียงแก้วหน้าขนานบ่ได้เคลื่อนที่ซื่อแต่มันเกิดมีการหักแสงการหักแสงนี้เกิดจากการเคลื่อนที่จากอากาศที่มีความหนาแน่นน้อยไปสู่แก้วที่มีความหนาแน่นหลายกว่าซากเลยมันพ่นและนำบรรทัดมาแทกเส้นซากของเส้นรัศมีแสงพ้นและคีดเส้นซากคีดแต่จุดที่แสงโหด5แสงพ้นตัวมุมที่เฮาใส่แสงไปเป็นรัศมีแสงโหดแทนให้มุมไอและตัวแสงที่อยู่ข้างในมุมอาเมนรัศมีแสงหักและที่พ้นออกไปเป็นรัศมีแสงพ้นเนาะตัวมุมรัศมีแสงพ้นนี้กับรัศมีแสงโหดนี้มันจะเข้ากันคือเข้ากับ35องศาเฮาเทคเบิ่งได้เนาะและต่อมาเฮามาแฮกเบิ่งรัศมีแสงหักหรือมุมหักของเฮาเฮาบรรทัดแทกมุมแทกปรากฏว่าได้เป็นมุม22องศาตัวอาคีก็คือกันเนาะจะเท่ากันกับ R จะเฮา22องศาบรรทัดแทกมุมแทกได้เลยคิดรัศมีแสงพ้นให้ขนานกับรัศมีแสงโหดต่อมากำหนดจุดซากและคิดเส้นซากกับจุดเขาจุดโอของเฮาเนาะจะได้โอหัดโอหัดคือระยะเคลื่อนขนานของแสงเปียงแก้วของเฮาหน้า6ซมเฮาฮู้เนาะฮู้ความหน้าของเปียงแก้วแทนแฮนดี้นี่เฮา6ซมและมุมฮอดของเฮามุมที่เฮาใส่แสงใส่นี้แม่นมุม35องศาและมุมหักมุมหักแม่นมุม22องศาเบิ่งฮู้ซั่นเจโอฮัดโอคีดเนาะเห็นว่าค้างติดแปะค้างลุมมันเป็นค้างโกดและก็ค้างซากตัวนี้เป็นค้างสิ้นเฮาคีดเส้นซากของมุมฮอดและวางเป็นจุด M สังเกตจากฮูป3เจโอหัดโอคีดในนี้เฮาจะได้ค้างโอหัดเนาะโอหัดคือระดับเคลื่อนขนานของแสงที่ผ่านเพียงแก้วโอหัดเฮาจะเท่ากันกับโอคีดคูณให้กับสิ้นคูณมุมไอลบมุมหักไอคือมุมฮอดเนาะย้อนว่าเป็นมุมค้ำจอมในนี้เนาะมุมไอจะเท่ากันกับมุมอาขีดอาขีดรวมมุมหักของแสงหักเนาะบวกให้กับมุมหัดโอขีดโอและในนี้เฮาฮู้ว่าเฮาฮู้ว่ามุมฮอดของเฮามุมฮอดก็คือมุมไอเฮากับมุมไอขีดเฮามุม35องศาและมุมหักมุมหักแผนให้มุมอาเฮามุมอาขีดเป็นมุม22องศาเมื่อเฮาฮู้มุมไอขีดและอาขีดเฮาก็มาแทนใส่โอหัดอยู่ถึงเลยเนาะโอหัดระดับเคลื่อนขนานของเฮาจะเท่ากับมุมโอขีดคูณให้กับมุมสิ้นคูณให้กับมุมฮอดลบให้กับมุมหักเฮามาวางไว้เป็นสมพจน์1ก่อนจากนั้นเฮามาสังเกตรูป3เจโอเอ็มโอขีดเนาะเบิ่งรูป3เจนี่เฮาจะเห็นว่ามันซากอยู่ Mและค้างติดแปะเนาะเป็นค้างโกสของมุมฮักเท่ากับ
OM ซ้อน O O ขีดเนาะดังนั้นเฮาจึงได้จะได้ OM เท่ากับ O O ขีดคูณให้ cos ของมุมหักทอนเอา O O ขีดเนาะ O O ขีดเท่ากับอัน OM ซ้อนให้กับ cos ของมุมหักOM เฮาเท่าดีคืออะไรเนี่ยความหน้าของแก้วเนาะเท่ากับ6ซมฮั่นเมื่อเฮาได้ OO คิดแล้วเฮาก็แทนใส่กับสมพลที1เทียซอกหา O หัดคือซอก5ระดับขนาดของแสงระดับการเคลื่อนขนาดของแสงเห็นใส่เลยเนาะ O หัดเท่ากับ D ส่วนให้กับ cos ของมุมหักคูณกับซินคูณมุม i ลบมุม r แทนค่าแทนค่าของเฮาได้ d เฮา6 cos ของมุมหักเป็น22องศาคูณให้สิ้นมุมฮอด35ลบให้มุมหัก22องศาและแค่นคือเก่าเนาะพามาลบสิ้น35ลบ22ออกอยู่13องศาต่อมาเฮาแทนค่าใส่มุมต่างๆเนาะคือในนี้มุมสิ้น13องศาจะเท่ากันกับ 0.22 และ cos 22องศาเท่ากับ 0.97 เราก็มาเขียนใส่เลยเนาะเป็น6คูณกับ 0.22 ส่วน 0.97 เท่า6คูณ 0.22 จะเท่ากันกับ 1.32 ส่วน 0.97เมื่อเฮาหารกันเฮาจะได้ระดับการเคลื่อนขนานของแสงเฮากับ 1.36 ซมต่อมาเฮามาแทกเบิ่งเลยเนาะแทกเบิ่งตามรูปเอาบรรทัดซื้อมาแทกเบิ่งระยะเตโอเฮาเห็นมันออก 1.36 ซมแท้บ่เมื่อแทกแล้วปรากฏว่าออก 1.36 ซมฮะขอเปียงหน้าขนานเฮาใหญ่ขึ้นเด้จาก6ซมเป็น9ซมแล้วระดับเคลื่อนขนานของมันสิเป็นแนวใดมันสิใหญ่ขึ้นหรือว่ามันสิน้อยลงอยากฮู้บ่มีไผอยากฮู้แน่ถ้าอยากฮู้เฮาไปติดตามพร้อมๆกันเลยเนาะเฮาเริ่มต้นโดยการวัดแทกมุมฮอดและมุมหักในแก้วที่มีความหน้า9ซมเนาะและมาแทนใส่สูตรเก่าสูตรการซอก5ระดับการเคลื่อนขนานคือ OH เท่ากับ D ส่วนให้กับ cos 2 cos ของมุมหักมุมหักของเฮาเป็นมุม25องศาเฮาเขียนผิดเนาะมาคูณกับมุมสิ้นคูณให้กับมุม i ลบมุม r cos ของ25องศานี่เท่ากับ 0.90 และสิ้นของมุมฮอดลบให้กับมุมหักมุมฮอดแม่น35มุมหักแม่น25องศาลบกันเป็นสิ้นของ10องศาสิ้น60องศาเนาะจะมีค่าเท่ากับ 0.17 โดยแม่น 0.17 เนาะแล้วเฮาก็มาคิดไลโอหัดคูณให้กับ 0.17 ส่วนให้กับโกส25องศาคือ 0.90 คิดไล9คูณให้กับ 0.17 จะเท่ากับ 1.56 เนาะส่วนให้กับ 0.90 เมื่อเฮาหารกันเฮาจะได้ระดับการเคลื่อนขนานของแสงผ่านแก้วที่มีความหน้า9ซมแม่นเท่า 1.7 ซมสังเกตจากการทดลองในสองกรณีเนาะเห็นว่าเปียงแก้วที่มีหน้าขนาดใหญ่ขึ้นรัศมีแสงก็เคลื่อนขนาดหลายขึ้นคือกันกับทฤษฎีของแสงผ่านเปียงหน้าขนานคือว่าถ้าเปียงหน้าขนานใหญ่ขึ้นเท่าใดแม้ระดับเคลื่อนขนาดโอเฮดแห่งใหญ่ขึ้นเท่านั้นขอบใจที่ติดตามมาจนจบ